สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่สวนศรีนครเขื่อนขันค่ะค่ะแล้วนอกจากที่นี่นะคะจะมีธรรมชาติบรรยากาศที่สวยงามแล้วเขายังมีจักรยานให้เราเช่าแล้วก็ปั่นเที่ยวรอบๆได้ด้วยนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปปั่นจักรยานแล้วก็กูไปกับเราค่ะนี่ค่ะทุกคนเรากำลังปั่นอยู่ในสวนบรรยากาศดีมากธรรมชาติเวอร์จักรยานนี้เราเช่ามาจากข้างหน้านะคะราคาอยู่ที่40บาทต่อคันค่ะสามารถปั่นได้ทั้งวันก็คือเช่าแล้วก็ปั่นไปไหนก็ได้ก็คือไปได้ทั่วเลยแล้วเราก็ปั่นมาจากทางหอดูนกนะคะทุกคนจะมีสะพานตรงนี้ลงมาใช่ปะแล้วมันก็จะมีที่จอดอยู่ตรงจอดจักรยานนะคะแล้วเราก็สามารถเดินเข้าไปชมบรรยากาศข้างในได้ผ่านสะพานตรงนี้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะที่เราพาทุกคนมาเดินตรงสะพานที่เราบอกใช่ไหมคือตรงนี้มันเป็นระบบนิเวศดงจ่านะคะเห็นเขาบอกกันว่ามันเป็นการเชื่อมต่อของทะเลกับแม่น้ำน้ำตรงนี้ก็เลยจะเป็นน้ำก่อยนะทุกคนนี่ตามทางก็จะมีป้ายแบบนี้บอกเขาจะมีแบบบอกว่ามีต้นอะไรมีดงจ่าต้นไม้ต้นอะไรอย่างนี้นะคะมันจะมีความรู้ให้เราแบบได้ศึกษาอยู่ตลอดทางนะคะมีต้นจากไม้สารพันประโยชน์นะทุกคนถ้าใครแบบกลัวเข้ามาแล้วแบบว่าไม่รู้ว่าที่นี่มันมีอะไรบ้างก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเขามีเหมือนป้ายบอกให้เก็บความรู้เราตลอดเดี๋ยวเราจะไปกันที่หอดูนกนะคะเขาจะมีป้ายบอกระหว่างทางเวลาที่เราขับนะทุกคนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหลงนะคะเพราะว่าเรามีป้ายให้ดูตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หอดูนกค่ะเนี่ยข้างหน้าป้ายเขาก็จะมีประวัติบอกนะคะว่าจะมีนกอะไรบ้างที่เราจะสามารถเห็นได้จากที่นี่นะคะถ้าใครกลัวแบบไม่รู้จักว่ามันคือนกอะไรก็สามารถมาดูประวัติของเขาได้ที่นี่นะคะอันนี้เป็นทางที่เดินเข้ามามันจะมีที่จอดจักรยานเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราแค่จอดจักรยานแล้วก็เดินเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราอาจจะพาทุกคนขึ้นไปดูบนหอกันหอชมพูแล้วขึ้นมาทุกคนเขามีป้ายบอกอยู่เลยมันจะเป็นบันไดขึ้นนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วทุกคนข้างบนก็ยังมีป้ายเหมือนเดิมบรรยากาศดีมากแอบหอบนิดนึงและต่อไปเราจะพาทุกคนไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะคะนั่นคือวัดพราหมณ์มหาเทวาลัยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะต้องปั่นจักรยานออกไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าวัดเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในสวนที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลย Go ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันในวัดแล้วนะคะแต่ว่าจะมีพี่เขาเป็นผู้จัดการนะคะให้ความรู้เราอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมวัดค่ะเรามาพักกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะทุกคนเรากำลังจะเดินทางกลับบรรยากาศดีนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้ามานะคะจากสวนที่เราไปกันมาแล้วก็มาขึ้นเรืออันนี้จะเป็นท่าเรือตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางกลับแล้วแต่ว่าเรามารอเรือกันอยู่ที่ท่าเรือกำนันขาวค่ะเพื่อจะข้ามไปที่อีกฝั่งก็คือคลองเตยแล้วเราก็จะเดินทางกลับกันมีทุกคนดูบรรยากาศมาแล้วค่ะทุกคนเรากำลังจะนั่งเรือข้ามฟากไปอีกฝั่งนึง
่าโดยสารอยู่ที่5บาทนะคะตอนนี้เราถึงที่คลองเตยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะพาทุกคนไปไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย